คือว่าไม่ว่าทักษะอะไรเขาก็สามารถเรียนรู้ได้วันนี้เราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรที่มันมีอยู่เขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วสร้างทักษะใหม่ๆขึ้นมาได้สำหรับ STEM นะครับซึ่งดังที่หลายๆคนเข้าใจนะครับเป็นตัว STEM ซึ่ง S เนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์นะครับ T เทคโนโลยีนะครับ E Engineering และ M คือ Mathematics นะครับ STEM นะอาจจะมองได้เป็น2 อย่างคือ 1เป็นรูปแบบของระบบการศึกษาโดยรวมซึ่งเราก็จะได้ยินในเรื่องของ STEM Education นะครับซึ่งพยายามที่จะสร้างระบบขึ้นมานะครับโดยพยายามบูรณาการของศาสตร์ทั้ง4ที่ได้กล่าวไปแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมเข้าใจว่าน่าสนใจกว่าคือเป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า Learning Approach นะเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งที่ผ่านมาเราจะพบว่าในการสอนโดยเฉพาะการสอนด้วยการบรรยายนะที่เราเห็นกันเป็นประจำเนี่ยจะพบว่าผู้สอนเนี่ยนะจะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติไม่มีโอกาสได้นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงสิ่งที่สอนเนี่ยอาจจะไม่มีความสมดุลระหว่างตัวเนื้อหาวิชาการกับการสร้างประสบการณ์เพื่อเอาไปใช้เพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสงสัยว่าเช่นเรียนไปแล้วทำอะไรได้เรียนไปทำไมนะฮะแล้วไอ้ที่เรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเอาสามารถเอามาผสมผสานเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้ยังไงมันนั้นมันก็จะกลายไปเรียนแบบไซโลเรียนแบบแท่งแต่ผู้เรียนมองไม่ออกว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราสามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประกอบกับการที่เราเอาทักษะการคิดเชิงตรรกะของคณิตศาสตร์มีเครื่องมือต่างๆมากมายนะภายใต้ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวปัญหาแล้วใช้กระบวนการการร่วมด้วยช่วยกันหรือ collaborative problem solving ในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์และสามารถที่จะเรียนไปแล้วเนี่ยประยุกต์ใช้ความรู้เอาไปใช้งานได้ STEM เองก็ตาม STEM เองก็ตามเนี่ยสามารถสอนตั้งแต่ทำ DIY นะสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นงานเล็กน้อยSTEM สามารถจะเป็นการ explore ก็ได้เป็นการสำรวจสืบสอบให้เขาออกไปสำรวจเนี่ยนะครับห้องน้ำสำรวจสวนหลังบ้านสำรวจโรงเรียนต่างๆแล้วดูว่าประเด็นปัญหาคืออะไร STEM สามารถที่จะเป็นรูปแบบของ experiment ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาในการทดลองหรือว่าค้นหาหรือในการสร้างต่างๆ STEM สามารถที่เป็น challenge ก็ได้เราสามารถที่จะให้เด็กสร้างขึ้นมาเอาไปแข่งขันกันนะครับสร้างรถสร้างอะไรต่างๆไปแข่งขันกันผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีนะครับปัจจุบันเราจะเห็นว่าการรู้ภายใต้เกมเบสก็มีโปรเจกต์เบสก็มีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นมีชื่อของ STEM based learning สิ่งเหล่านี้นะฮะจะเหมาะสำหรับผู้เรียนเนี่ยนะครับในบริบทต่างๆเพราะนั้นกระบวนการเหล่านี้ถ้าผู้สอนสามารถที่จะเข้าใจผู้เรียนเข้าใจ learning style รูปแบบการรู้ของผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียนว่าเป็นยังไงและเข้าใจเป้าประสงค์ที่จะให้เข้าไปเพราะนั้นวิธีการที่จะสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และประสบผลไปถึงเป้าซึ่งมีตัวเลือกต่างๆที่หลากหลายผมคิดว่าถ้ามีการวางแผนที่ดีการดีไซน์การเรียนรู้การสอนที่ดีเนี่ยนะครับ STEM ก็จะเป็นประโยชน์มากที่สำคัญคือว่าผู้เรียนสามารถเรียนด้วยแรงจูงใจแรงบันดาลใจและความเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยนะเขาเรียนแล้วได้ประสบการณ์เรียนแล้วมีทักษะเพิ่มขึ้นที่สำคัญเรียนแล้วเข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นไงนะครับอันนี้เป็นทักษะมันจะเท่ากับว่าเขาได้เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตไปในตัวทักษะการอยู่ร่วมในสังคมซึ่งน่าจะเป็นน่าผมคิดว่าน่าจะส่งผลต่อการเชิงบวกมากครับ